สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ TheSaMET!NEWS ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับถึงงานคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้ก่อนครับผมครั้งนี้ต้องบอกว่ารวบรวมพี่ๆศิลปินที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับแล้วก็เต้ยเองก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนร่วมในครั้งนี้เพราะว่าเป็นคนที่รักในเรื่องของการกุศลอยู่แล้วงานทุกงานนะครับยินดีหมดทุกงานแล้วก็จริงๆฝากถึงท่านผู้ชมด้วยนะครับผมอยากให้เข้ามาร่วมกันเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการชมผ่านลิงก์นะครับของมีเมอร์ชนะครับผมแล้วก็หรืออาจจะเป็นมาร่วมได้ที่งานเลยนะครับหอประชุมของม.เกษตรนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับ28 สิงหาคมนี้นะครับเราจะเอาเพลงอะไรโชว์ในงานนั้นคะต้องบอกว่าอาจจะเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าตอนนี้แต่งเพลงเองด้วยอะไรด้วยนะครับอาจจะนำเพลงที่ตัวเองแต่งมาร้องให้ฟังนะครับผมหลังจากที่ได้ออกรายการไปเป็นไงบ้างฟีดแบ็กฟีดแบ็กดีมากครับแล้วก็เต้ยได้เป็นแชมป์เพชรซีซั่น2ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีกำลังแข่งเพชรซีซั่น3แท็กทีมนะครับพี่ก้องห้วยไร่น้องเบิ้ลปทุมราชเป็นโค้ชด้วยนะครับตอนนี้กำลังสนุกสนานเลยแล้วก็การตอบรับเรตติ้งรายการดีมากๆนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมได้เลยพูดถึงสังคมออนไลน์ในการบูลลี่กันนิดนึงในฐานะที่เราเป็นตัวแทนสำหรับทุกวันนี้เต้ยต้องมองว่าการบูลลี่มันคือเรื่องไม่น่ารักนะเอาจริงแล้วอ่ะคือทุกวันนี้เราควรจะมองที่ความเป็นเราความเป็นเขาทุกคนล้วนไม่สามารถให้บังคับให้ใครเหมือนใครได้นะครับสิ่งที่เขาเป็นนั่นดีที่สุดแล้วนะครับผมเราควรจะชื่นชมกันนะแล้วก็สนับสนุนกันในสิ่งที่เขาเป็นนะครับเขาอาจจะชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับผมควรผลักดันและสนับสนุนกันก็เพียงพอแล้วครับผมได้เลยค่ะฝากคุณผู้ชมในเรื่อง IG และผลงานได้เลยครับสำหรับเต้ยเองนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับผลงานของเต้ยไม่ว่าจะเป็นเพลงนะครับจากค่ายยุ่งข้าวเรคคอร์ดนะครับเรื่องซีรีส์นะครับซิทคอมนะครับระเบิดเถิดเทิงนะครับสามารถเข้าไปชมย้อนหลังได้ใน YouTube รวมถึงภาพยนตร์นะครับผู้บ่าวไทยบ้านอีสานจวดครับก็ตอนนี้สามารถเข้าไปชมได้ใน Netflix นะครับผมแล้วก็หลายๆรายการนะครับผ่าน YouTube นะครับถ้าอยากชมไม่ง่ายก็เซิร์ชชื่อเต้ยได้เลยเต้ยจักรินศิลานะครับแล้วก็ใครอยากติดตาม Facebook นะครับก็พิมพ์ภาษาไทยนะครับเต้ยจักรินศิลาแล้วก็รวมถึง IG เป็นภาษาอังกฤษครับผมเรียนเชิญคุณผู้ชมทางบ้านติดตามคอนเสิร์ต28นี้ใช่ครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับผมครับได้เลยขอบคุณน้องเต้ยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย